นาคหรือพญานาคเป็นสัตว์ในตำนานก่อนพุทธกาลเป็นที่เคารพสักการะของคนไทยและประเทศเพื่อนบ้านเป็นอย่างมากบางก็ว่ามีอยู่จริงบางก็ว่าไม่มีจริงแต่ว่าในปัจจุบันก็ยังคงมีข่าวว่าพบเจอพญานาคกันอยู่บ่อยๆคลิปนี้จะพาไปรู้จักเครื่องรางของขลังชนิดหนึ่งที่มีตำนานที่เกี่ยวข้องกับพญานาคโดยตรงนั่นก็คือบ่วงนาคบาทตามตำนานโบราณนาคบาทคืออาวุธที่พระพรหมประทานให้อินทรชิตหรืออีกชื่อหนึ่งว่ารณภักเป็นตัวละครหนึ่งในเรื่องรามเกียรติ์ซึ่งเป็นบุตรของทศกัณฐ์กับนางมนโทอาวุธชนิดนี้เรียกว่าศรนาคบาทที่เวลายิงออกไปก็จะกลายเป็นบ่วงงูรัศตรูซึ่งต่อมาในภายหลังได้ตกเป็นของพญานาคเป็นผู้ครอบครองนั่นเองเชื่อกันว่าบ่วงนาคบาทนี้เป็นบ่วงเชือกที่มีอิทธิฤทธิ์และแข็งแรงที่สุดพอได้ผ่านการพิธีชุบศรมาขนาดพญาครุฑหรือพญาสุบรรณเจ้าแห่งนกซึ่งเป็นคู่อริของพญานาคก็ยังต้องเกรงกลัวในวรรณคดีไทยเรื่องพระสุทนมโนรายังมีเรื่องราวและเนื้อหาที่กล่าวถึงบ่วงนาคบาทนั่นก็คือพานบุญต้องการที่จะจับนางมโนราเพื่อไปถวายแด่พระสุทนในขณะที่นางมโนราลงเล่นน้ำในสระน้ำอโนดาตจึงไปขอยืมบ่วงนาคบาทจากเท้าชมพูจิตซึ่งเป็นพญานาคพญานาคจึงให้ยืมเพราะพรานบุญเคยช่วยชีวิตเอาไว้และเห็นว่าพระสุทนกับนางมโนราเป็นเนื้อคู่กันพานบุญจึงสามารถจับกินรีได้และนำบ่วงบาทนั้นกลับไปคืนพญานาคอีกเรื่องเล่าหนึ่งที่มีความเกี่ยวพันกับพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลนั่นก็คือหลังการตรัสรู้ขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้เสด็จไปนั่งขัดสมาธิเสวยวิมุตติสุขภายใต้ร่มไม้จิกชื่อว่ามุจจลินอันตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของต้นพระศรีมหาโพธิ์และณที่แห่งนี้จะมีฝนตกพรำๆและสายลมพัดผ่านตลอด7วันพญานาคราชมุจจลินเห็นจึงได้ออกมาจากนาคพิภพทำขนดล้อมพระวรกายของพระพุทธองค์ไว้ถึง7ชั้นแล้วแผ่พังพานใหญ่ขดเป็นวงเหมือนห่วงนาคบาทปกคลุมเหนือพระเศียรด้วยพระประสงค์จะป้องกันไม่ให้สายฝนและสายลมทำอันตรายพระองค์ได้จึงถือเป็นการสร้างวิชาสายป้องกันภัยบ่วงนาคบาทนั่นเองปรากฏการงูกินหางตามความเชื่อของไทยก็ถือว่าเป็นบ่วงนาคบาทชนิดหนึ่งบ่วงนาคบาทนี้จะมีลักษณะที่งูกินหางตัวเองกลืนเข้าไปเรื่อยๆจนขดเป็นวงกลมจนตัวเองสิ้นใจตายจึงนำซากมันมาบูชาการขดเป็นวงกลมนี้จึงมีความเชื่อหมายถึงการไม่สิ้นสุดหรือมีกินมีใช้ตลอดนั่นเองในทางวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาพฤติกรรมงูที่ลงมือกินหางของตัวเองก็พบว่าสาเหตุคือความเครียดของงูเนื่องจากงูเป็นสัตว์เลือดเย็นและไม่มีรูขุมขนเพื่อใช้ระบายความร้อนของร่างกายหากเจออากาศร้อนๆและไม่มีที่สำหรับให้งูหลบเพื่อลดอุณหภูมิในร่างกายงูก็จะเกิดความเครียดและระบบเผาผลาญในร่างกายจะทำงานหนักจนรู้สึกหิวมากหน้ามืดกินทุกอย่างได้หมดและหางของตัวเองก็เป็นสิ่งที่หาได้ง่ายมันก็จะค่อยๆกลืนหางของตัวเองเข้าไปและก็จะตายในไม่ช้าในต่างประเทศก็มีงูกินหางเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นในอเมริกาหรือเรียกกันว่าฮูปสเน็กเป็นสัตว์ในนิทานพื้นบ้านของชาวอเมริกามันเป็นงูที่อมปลายหางของตัวเองไว้ในปากและเคลื่อนที่โดยการหมุนตัวเองบนพื้นดินฮูปสเน็กสามารถเคลื่อนที่ได้รวดเร็วจนไม่มีใครหนีพ้นวิธีเดียวที่จะหนีจากมันได้ก็คือกระโดดลอดผ่านรูที่เกิดจากการอมปลายหางของมันจะทำให้ฮูปสเน็กสับสนและเคลื่อนที่ผ่านเราไปโดยย้อนกลับไม่ทันฮูปสเน็กก็ยังไปเกี่ยวข้องกับสัญลักษณ์อูโรโบรอสเป็นสัญลักษณ์แห่งความอมตะและจักรวาลรูปงูขดกันเป็นวงกลมแสดงถึงความไม่สิ้นสุดสัญลักษณ์อูโรโบรอสนี้นอกจากสื่อถึงความไม่มีที่สิ้นสุดแล้วอูโรโบรอสเป็นคำศัพท์ในภาษาลาตินมีความหมายตามตัวว่างูกินหางซึ่งก็หมายถึงการก่อกำเนิดด้วยตัวเองนอกจากนี้จากการกำเนิดด้วยตัวเองแล้วยังจบชีวิตลงด้วยตัวเองอีกด้วยซึ่งความหมายก็คล้ายๆกับไทยเหมือนกันสรรพคุณของบ่วงนาคบาทนี้ตามตำราครูบาอาจารย์ท่านว่าเป็นสุดยอดที่มีพุทธคุณสามารถชนะทุกอย่างหรือชนะหมดใช้ทำน้ำมนต์เสริมดวงป้องกันพูดผีและคุณไสเป็นเมตตามหานิยมแคล้วคลาดปลอดภัยค้าขายดีมีกินไม่มีอดมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามและเด่นด้านการเสี่ยงโชคหรือเรียกกันว่าครอบจักรวาล นั่นเองคาถาบูชานาคบาทมี3แบบให้เลือกใช้กันดังนี้1ใช้สำหรับเสี่ยงโชค
ว่าด้วยโอมเอหิพญานาคะสุปันนานังสิทธิชนาจิตตังอุมะอะโชคลาภจงบังเกิด 2. ใช้สำหรับค้าขายเมตตามหาเสน่ห์ว่าดังนี้เอหิพญานาคะสุปันนานังพุทโธภควาพุทธังสิทธิชนาจิตตังธรรมังสิทธิชนาจิตตังสังฆังสิทธิชนาจิตตังอิติปิโสภควาพุทธมัดใจโมเรียกมาบวงทัพพนาคาเยติโอมประสิทธิเม 3. ใช้สำหรับการพูดกันภัยว่าดังนี้เอหิพญานาคสุปันนานังสิทธิชนาจิตตังอิติปิโสภควาพุทธังปิดธรรมังปิดสังฆังปิดมะอุอะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับความเชื่อเป็นเส้นได้บางๆคันระหว่างความจริงกับไม่จริงแต่ละบุคคลมีความเชื่อที่ไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับความศรัทธาดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่าสัจจังเวอมตวาจาความจริงเป็นสิ่งไม่ตายหากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปด้วยนะครับและจะไม่พลาดในคลิปต่อไปคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นฝากกดติดตามด้วยนะครับหรือจะให้ทำเรื่องอะไรนั้นฝากไว้ที่ลิงก์เพจของช่องด้านล่างได้เลยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ